สวัสดีครับเนเจอร์ใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นนะครับอันนี้ทั้งหมดตัวนี้จะเป็น GE นะครับรุ่นนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะนี่CF27W นะครับขีด PL นะครับเป็นรุ่นนี้น้ำยานะครับ R134A นะครับคอมพิวเซอร์นี่อาจจะไม่ใช่ของเดิมแล้วมั้งน่าจะมีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับตัวนี้น้ำยาของเป็น D นะครับ D110G21R BX เลย BX5 นะครับไฟ210ถึง230โวลต์นะครับตัวนี้เป็นอะไร Make in Singapore นะครับสิงคโปร์ดูด้านหน้านิดนึงมีไม่แน่ใจใช่ได้เป็นจะมีระบบทำน้ำแข็งนะครับตอนนี้ลูกเจ้าของบ้านบอกว่าใช้มา30ปีนะประมาณ30ปีได้นะก็ยังไม่ผุเลยนะครับด้านในก็ใหญ่โตแล้วหัวฐานดีนะมีทำแข็งนะด้านบนนี่นี่นะโอเคเดี๋ยวช่างแมวจะลองเสียบคอจับกระแสดูก่อนนะครับมาใช่ลมเตรียมมิเตอร์ก่อนเตรียมพร้อมนะครับกิบแอมพร้อมติดมิเตอร์พร้อมนะครับเดี๋ยววัดโอห์มให้ก่อนละครับดูก่อนว่าการเป็นอะไรนะครับตัวนี้ก็เคยซ่อมมาแล้วนะครับเปลี่ยนไซส์ซอนตัวนี้ไว้วัดไฮนะฮะนี่วัดเย็นนะครับวัดโลวัดไฮได้นะฮะตู้ใหญ่โอเคตัวนี้ใช่ไหมวัดปักปักที่ปักหนึ่งครับตั้งคูณหนึ่งกันนะครับวัดปักกันโอเคมีโอห์มกันนะครับน่าจะเป็นโอห์มคอมเพรสเซอร์อีกแล้วนะแต่อันไหนมีรั่วมีอะไรไหมโอเคมีรั่วนะครับกระแสกิ๊กแอมตัวนี้นิดนึงนะครับดูว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้ไหมโอเคจะเสียบปลั๊กนะครับก็ทำงานได้นี่คอมทำงานนะครับ 1.7076.57 นะครับคอมทำงานคอมไม่เสียเนี่ยคอมเดินได้นะครับเดี๋ยววัดแรงดันอย่างวัดโลด้วยนะฮะ 1.14 ไปลงเลยแสค่อยลงนะครับดูก่อนน้ำยาเหลือเท่าไหร่นะฮะมีฟุตเลยไหมไม่มีปัญญาไม่มีเลยโน่ตรงนี้นานๆเนี่ยปัญญาน่าจะซึมหรือเปล่าซึมตรงสอนนั่นแหละน่าจะซึมนะเนี่ย 1.1737 หรือว่าใช้แล้วก็มันหายไปเองนะครับมันเยอะด้วยนี่ลองถอดปลั๊กกันฮะโอเคตรงนั้นดูน้ำยาย้อนกลับนะครับว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับถ้ามันรั่วไม่น่าจะหมดนะครับนั่นก็น่าจะซึมไปกับการใช้งานเองนะครับด้านในฝุ่นจับเยอะไม่ใช่หนูนะแผงรู้สึกจะมีฝุ่นจับเยอะอยู่นะครับระบายความร้อนตัวนี้ตามการเวลาดูชุดรีเลย์สตาร์ทนิดนึงนะครับหรือว่ามันมีปัญหาตัวนี้ด้วยแอนติกเลยค่อยออก
าหน่อยนึงนะก็ต้องออกมาดูนะครับบางทีแน่นมากเอาหมอกแตกอีกนะหมอกยากมากเลยนะโหลดออกไม่ได้หรอติดกันอยู่มันเหนือดแน่นไงอยากออกเลยกันมันติดกันอยู่ที่พวงเนี่ยเหนือดขาหน่อยเขย่านะครับดีอยู่นะครับโยนขอให้ตัวด้านในไม่แตกไว้ไหนครับจะล็อกงานเลยคราวนี้น้ำยาอย่างเดียวน้ำยาอย่างเดียววิธีสี่ไม่เป็นไรครับจะออกยาทำมันฟิตอยู่นานจะต้องเขย่าดูนะครับเพื่อมันแตกมันเลยจะสตาร์ทได้บ้างไม่ได้บ้างทีนานๆจะออกยากหน่อยหนึ่งใส่ยากอีกอันนี้มันแคบนะครับติดพัดลมสภาพออกแล้วเริ่มส่งเลยมองไม่เห็นท่านเป็นอย่างนั้นไปมันพอดีไงมือจะไม่เอาเข้าไม่ได้เลยส่องไปอีกหน่อยให้ลุงไม่เห็นลุงเป็นยังไงมาล่างมาล่างส่องล่างส่องล่างแรกเลยโอเคหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดพักกันไปยังไปยังไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวทางน้ำยามานะครับกดว่าน้ำยาเหลือโดดนะครับเท่าไหร่60เนาะ60นะครับมีทาง31ทางใหม่แล้วเลยนะครับซื้อเพื่อจะเอาถังนิดนึงนะตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมาจะวัดไฮด้วยเจ็ดติดโยนฮะไฮนี่ใส่ตอนที่ยังคอมพิวเตอร์ยังไม่ทำงานนะตัวนี้ถ้ามีสอนนี่ก็เซฟวัดไฮได้วัดความร้อนเหมือนแอร์นั่นนะฮะตู้เย็นก็วัดไฮได้เหมือนกันปิดเกตนะครับทั้งสองด้านนะครับถ้าเติมวัดหายได้ก็ดีครับกระแสไม่มีไม่รู้เท่าไหร่ไม่มีบอกฮะดูแรงดูความร้อนเอานะครับเอาลมไม่ต้องเปิดครับมันจะเสียงดังอันนี้สตาร์ท2แอมป์อยู่ดูความร้อนนะครับตัวนี้ความร้อนขึ้นมาที่100นะครับ
ยาก็โดดหมดเลยนะครับเติมน้ำยาไปนะครับเหลือโดดสัก12นะครับท้องหายเริ่มร้อนดูความร้อนจากตรงนี้ก็ได้นะเกตวันหายหายเริ่มขึ้นประมาณ150นะครับวัดหายก็ดีนะครับกระแสอยู่ที่ 1.54 แปรนะครับเติมไปด้วยครับเติม11แล้วนะหางยาวเลยครับยาวชัดอยู่ปะสิบแล้วนะเดี๋ยวดูสัก12หายไม่น่าเกิน200นะครับตัวเย็นน่าจะ200พอดีแล้วครับสิบแล้วมั้งกระแส 1.54 ถ้าโลเย็นนะต้องเย็นถ้าโลต้องไม่ร้อนหายที่200ประมาณ225นะครับน่าจะโอเคแล้วมั้งถึง250น่าจะโอเคใช่ไหมครับเติมเหลือดูด10นะครับ10ครับ10ที่ได้ครับเพราะความร้อนมันขึ้น225แล้วพอแล้วเผื่อมันตันมันอะไรก็ขึ้น250กระแสก็อยู่ที่1.5756นะครับโอเคดูครับดูเข้าไปหน่อยทางในสายอยู่โอเคนี่คือน้ำยาขาดนะครับไม่ถึงจะรั่วน่าจะสูญหายกับการใช้งานมาเรื่อยๆนะวัดความร้อนนะครับนี่น่าเกิน250แล้วก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวดูสักพักกันนะครับถ้ามันร้อนเกินถึง300ก็แสดงว่าตัดไฮนะครับความร้อนระบายความร้อนไม่ได้เกไฮต้องถอดปลั๊กนะครับถึงจะถอดได้เกโลถอดตอนที่คอมพิวเซอร์ทำงานแต่เกไฮนี่ต้องถอดตอนที่คอมพิวเซอร์หยุดทำงานนะครับเพราะแรงอัดแรงดันเยอะๆตอนนี้ความร้อนขึ้นมา250แล้วนะครับวัดหายนะครับนี่วัดหายก็วัดคือนี่ก็เชื่อมไว้อยู่แล้วก็วัดได้เดี๋ยวดูนั่นหน่อยนิดนึงเป็นยังไงบ้างเย็นไหมความเย็นได้นี่นะครับลมเริ่มทำงานนะครับความเย็นเริ่มมีไอเย็น
รอสักพักประตูเปิดอยู่ขึ้นเพียบอยู่ไม่ได้ใช้นานเดี๋ยวรอสักพักน้ำหรือเปล่าไม่ได้เปิดวาล์วน้ำร้อยกว่าแล้วเนี่ยมันร้อนเยอะจังนี่เรื่อยนะดูสิจะเกิน300ด้วยดูกระแส1.65โอเคผมต้องเป่าระบายความร้อนให้หน่อยน่าจะระบายความร้อนไม่ค่อยดีนะครับเติมน้ำยาน่าจะโอเคแล้วตันลงตีลงตีลงระบายความร้อนได้ตีกลับแล้วเนี่ยโอเคอ่ะพอแล้วเนี่ยหายอยู่ต้องเป่าระบายความร้อนก่อนโอเคเอาดีกันนะ